าดูกันที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะคุณองซานซูจีค่ะตอนนี้ไปเยือนสหรัฐนะคะแล้วก็ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติสูงสุดเลยจากสภาคองเกรสซึ่งจริงๆแล้วเหรียญเชิดชูเกียรตินี้นะคะให้ไว้ตั้งแต่ปี2008แล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นเธอยังอยู่ในบ้านอยู่เลยยังถูกกักบริเวณพอครั้งนี้มาที่สหรัฐก็เลยมารับเหรียญที่ว่านี้นะคะด้วยตัวของเธอเองค่ะเธอก็บอกเลยนะคะบอกว่าทุกคนเนี่ยมาร่วมกันเพื่อที่จะให้เกียรติเธอนะคะซึ่งเป็นคนที่มาจากแดนไกลนะคะก็รู้สึกอบอุ่นแล้วค่ะในขณะที่จะเป็นสสสวหรือว่าจะเป็นคุณฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเองก็จะพูดคล้ายๆกันหมดว่าไม่มีใครอยากจะเชื่อเลยว่าอองซานซูจีเนี่ยจะถูกปล่อยออกมาจากการกักบริเวณในบ้านแล้วยิ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเจอกันที่สหรัฐอเมริกาแล้วกลายเป็นว่ามาเจอกันในฐานะที่ตัวของคุณอองซานซูจีนั้นเป็นสสด้วยเธอเป็นสสฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าไปไหนเนี่ยคนให้เกียรติเธอราวกับเป็นผู้นำเนี่ยนะคะนี่ค่ะเธอก็รับนะคะเหรียญเชิดชูเกียรติที่ว่านี้ก็ทำให้ทั้งสองพรรคนะคะ Republican Democrat ตอนนี้ก็คือไม่มีนะคะในแง่ของพรรคการเมืองทั้งสองพรรคก็มาร่วมกันแล้วก็ให้เกียรติคุณอองซานซูจีค่ะในขณะที่ประธานาธิบดีเต็งเส็งของพม่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะไปร่วมการประชุมใหญ่นะคะของสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วยทีนี้พอเป็นแบบนี้เนี่ยคุณอองซานซูจีพบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวด้วยนะคะพบเมื่อวานนี้แต่ว่าพบแบบไม่ได้ทำเป็นข่าวโจ่งแจ้งหรือว่าเป็นข่าวใหญ่อะไรมากมายเพราะว่าก็คงจะต้องเกรงใจประธานาธิบดีพม่าด้วยที่กำลังจะไปเพราะนั่นเขาผู้นำประเทศนี่ผู้นำฝ่ายค้านนะต้องไม่ลืมนะอองซานซูจีนี่ผู้นำฝ่ายค้านนะคะเป็นสสคนหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยค่ะก็จะเป็นภาพนิ่งที่มีออกมาให้เห็นว่าเอาละได้เจอกันแต่ว่าไม่ได้ทะแลงข่าวอะไรใหญ่โตไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะต้องมาติดตามดูกันต่อแล้วค่ะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราพัฒนาการเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองเนี่ยจะก้าวกระโดดไปขนาดไหนนะคะไทยเองก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะคะพม่านี่ทรัพยากรธรรมชาติประชากรคนเอ่ยทุกอย่างเนี่ยเขาพร้อมนะคะตอนนี้เขาก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะผงาดขึ้นมาบ้างค่ะเราเองก็ต้องหาทางร่วมมือกับเขาให้ได้นะคะ